ดีครับน้องๆทุกคนพี่ก็ชื่อเต๋อนะครับน่าจะรู้จักกันแล้วล่ะเต๋อชันทวิชจากภาพยนตร์เรื่อง ATM Rock เออวันนี้พี่มีสิ่งสำคัญมากจะมาบอกน้องๆครับคือว่าพี่มีความเชื่ออย่างนึงว่าความสุขของคนเราเนี่ยครับเกิดจากการให้แล้วก็หลายๆคนไม่ได้สิ่งที่ดีๆเหมือนกับที่เราได้นะครับดังนั้นโครงการนี้จึงถือกำเนิดขึ้นมาครับ Visible Love ความรักที่มองเห็นได้หลายคนไม่ได้มองเห็นเหมือนเรานะครับพี่อยากจะให้น้องๆเนี่ยร่วมแบ่งปันความสุขร่วมแบ่งปันสิ่งที่เรามีให้กับคนที่เขาไม่มีนะครับด้วยการบริจาคดวงตาครับน้องๆหลายคนอาจจะมีความเชื่อว่าบริจาคดวงตาไปปุ๊บเกิดมาชาติหน้าเนี่ยเราจะมองไม่เห็นหรือเปล่าชาติหน้าเราจะไม่มีดวงตาหรือเปล่าอันนี้เป็นความเชื่อที่ผิดนะครับพี่ขอยืนยันว่ายังไงก็ตามการให้ก็คือสิ่งที่ดีที่สุดครับการให้ไม่เคยเป็นโทษครับเพราะฉะนั้นบริจาคดวงตากันดีกว่าครับเชื่อพี่เนาะ